็นเหล็กไหลฮะชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดกระบี่บอกว่าเป็นน้ำเหล็กไหลครับใครป่วยเดินไม่ได้ขอน้ำเอาไปดื่มปุ๊บนี่ความเชื่อนะเอาไปดื่มปุ๊บเดินได้ซะอย่างนั้นไม่มันใช่อย่าเพิ่งหน้านิ้วคิ้วขมวดเดี๋ยวก่อนน่าแสดงออกทางสีหน้าเลยเหรอเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งตั้งคำถามอ่ะขอพาไปดูนิดนึงคุณผู้ชมครับเพราะว่าตอนที่นักข่าวไปเนี่ยก็มีคนไปขอให้ทำพิธีนะนี่ชื่อว่าคุณลุงรินรักวงเป็นเจ้าของเหล็กไหลครับทุกอย่างเวลาเจอเหล็กไหลจะต้องมีความฝันต้องมีความฝันว่าฝันว่ามีสาวแต่งชุดขาวมาบอกว่าจะกลับสวรรค์ขอให้ไปเอาของสมบัติคุณผู้ชมปรากฏว่าพอไปเจอเนี่ยก็ไปตามที่เขาบอกไปเจอรังเหล็กไหลครับเคยมีคนมาขอซื้อแต่ว่าไม่ขายนะครับปรากฏว่าหลังจากนั้นเก็บเอามาที่บ้านเนี่ยก็ทำแบบเนี้ยคือด้วยความที่แบบเชื่อว่าเหล็กไหลเนี่ยมันมีพุทธคุณครับเป็นของมงคลเป็นของที่ช่วยทำให้อาการเจ็บป่วยเนี่ยหายได้สุดท้ายแล้วเนี่ยลองทำพิธีเสกน้ำมนต์จากเหล็กไหลและให้คุณตาวัย87ปีดื่มลุกเดินได้เลยทั้งๆที่ป่วยอยู่ก่อนหน้านี้คุณโจคุณโจผมจำได้แล้วล่ะคุณลุงท่านเนี้ยที่บอกว่ามีเหล็กไหลแล้วไปทุบอ่ะแล้วก็ข้างในเป็นเหมือนดำเป็นคริสตัลเป็นคริสตัลอ่ะผมจำได้แล้วแล้วก็บอกว่าอันเนี้ยนี่ๆและอาจารย์ออสก็บอกว่าเออส่งมาให้อาจารย์ออสไม่ได้มั้ยต้องไปดูในพื้นที่ฮะไม่ส่งไปข้างนอกที่บัตรที่บอก100ล้าน50ล้านอะไรของเขาอ่ะถูกต้องคนเดียวกันนี่แหละคุณผู้ชมครับอ๋อวันนี้มันมีสตอรี่มันมีเรื่องเล่าอื่นๆตามมาอ่ะทีนี้ชาวบ้านเองเนี่ยหลังจากที่เขารู้ข่าวเขาก็พากันมาขอนี่เห็นไหมครับน้ำเนี่ยใช้น้ำจากขวดปกติแต่ไอ้วิธีการทำยังไงกลั่นกรองผ่านระบบสเตอริไรหรือยังไงไม่หรือเอาเหล็กไหลไปอยู่ในกระติกสีน้ำเงินเมื่อกี้หน้านิ้วคิ้วขมวดคนเดียวอันนี้2คนแล้วนะ2คนแล้วผมว่าไม่ใช่ผม2คนที่หน้ามีคือผู้ชมหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตอะเราไม่ได้ว่าครอบครัวนี้นะเราไม่ได้ว่านะแต่เพียงแต่ว่าเราก็มองอีกมุมนึงคือมันเป็นความเชื่อชาวบ้านแหละเออเราเข้าใจแต่ทีนี้เชื่อก็ต้องเชื่อแบบต้องเขาเรียกอะไรเชื่อแบบมีสติด้วยนะถ้าเกิดเชื่อแล้วไม่ทำให้เดือดร้อนใครไม่มีปัญหานะฮะครับแต่ถ้าเชื่อแล้วเดือดร้อนตัวเองอย่างเช่นมีโรคภัยไข้เจ็บแล้วหวังพึ่งว่าน้ำแก้วนี้จะทำให้หายได้โดยที่ไม่ได้ไปหาหมอเลยครับอันนี้ด้วยความหวังดีว่าคู่กันไปนะหาหมอด้วยตรงนี้เผื่อไว้อะไรอย่างเงี้ยเออใช่หรือบางทีเนี่ยลองเอาก้อนที่เชื่อเป็นหลักไหลเนี่ยไปตรวจดูไม่ได้ไงออกนอกบ้านหรือว่าอาจารย์ออสอาจารย์ออสลงไปดูในพื้นที่กระบี่ก็ได้ฮะแล้วก็วิเคราะห์มาเผื่ออะไรที่ผมเจตนาดีก็คือว่าเผื่อบางทีเนี่ยมันเป็นเหล็กไหลก็จริงแต่อาจจะมีสารอื่นที่เวลาถูกกับน้ำแล้วเวลามาดื่มมันอาจจะมีตะกันตะกองอะไรมันจะเป็นปัญหาได้ในสุขภาพอนุวัฒน์ทั่วไทยจัดไปเดี๋ยวนี้ผมไม่ใช่เดี๋ยวชวนอาจารย์ออสไปคุณดอกค่าเครื่องกับอาจารย์ออสให้ผมหน่อยถูกไหมถูกไหมครับอ่ะนี่แหละที่ตังเอามาให้ดูกันครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้